บ้านเมืองเขาเราจะอยู่ยังไงอ่ะจะเบิกงบประมาณไปโน่นจะเบิกงบประมาณไปนี่อย่างนี้มันจะอยู่กันได้ยังไงทางที่ดีแล้วต้องใช้คิดว่าเราจะต้องแบ่งเพราะตอนนี้ทหารของเราแบ่งเป็นสองฝ่ายมันไม่กึ่งกลางมันไม่ถูกเราต้องโกยฝั่งนี้เพื่อมาอยู่ฝั่งนี้เราเอามาทีเดียวอาจจะขัดใจกันได้เราต้องมาทีละนิดทีละนิดทีละนิดแต่ถ้ามาทีละนิดมันจะใช้เวลานานเขาบอกฉันว่ามาทีเดียวเลยดีกว่านี่แบบนี้แล้วก็คงอยู่ด้วยกันไม่ได้พวกมันใช่ไหมมึงอ่ะ